นักเรียนและนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลกเขาแบ่งหน้าที่หมุนเวียนกันเร่งผลิตขนมเค้กและก็คุกกี้ตามยอดสั่งซื้อที่มีเข้ามาอย่างต่อเนื่องในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ครับกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพและสร้างรายได้ระหว่างเรียนโดยเค้กผลไม้ของวิทยาลัยเนี่ยถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่ที่ได้รับความนิยมมากๆนะครับในช่วงปีที่แล้วยอดสั่งต่อวันนะครับสูงสุดเนี่ย400ก้อนเลยทีเดียวครับไม่งั้นไม่เป็นค่ะพอได้ขึ้นมาปี3แล้วอ่ะหนูยังไม่ได้เรียนอาจารย์เขาสอนให้หนูได้รู้วิธีการทำแล้วก็สามารถนำวิธีการทำที่อาจารย์สอนนะไปใช้ในอนาคตหรือทำขายเองได้อ่ะค่ะตอนนี้เราทำได้ยังพอทำได้แล้วค่ะก็จะฝึกไปเรื่อยๆจนกว่าจะเก่งค่ะคือกิจกรรมนี้เป็นการบูรณาการทุกแผนกเลยนะครับถ้าเป็นแผนกอาหารโภชนาการเขาก็จะเป็นผู้ผลิตนะครับส่วนเรื่องการจองบริหารสต็อกสินค้าแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้จัดการไปส่วนการขายการทำตลาดก็ให้นักเรียนแผนกค้าปลีกมาทำแล้วก็เป็นหน้าที่ของนักเรียนแผนกบัญชีเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจก็ทำให้ทางวิทยาลัยเขาต้องให้ค่าคอมมิชชั่นแก่เด็กนักเรียนอยู่นิดนึงนะครับมีรางวัลพิเศษให้สำหรับใครที่มียอดขายสูงตั้งแต่หมื่นบาทขึ้นไปแล้วก็ทั้งแบบทีมแบบเดี่ยวรวมทั้งยังมีการให้รางวัล 5,000 บาทด้วยครับเราก็ได้นำในส่วนของทุกแผนกเนี่ยได้มีส่วนร่วมนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเราได้เป็นการคืนนะครับในส่วนของสู่สังคมในเรื่องของช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับเนื่องจากว่าเราจำหน่ายเค้กด้วยคุณภาพเป็นของสดใหม่นะครับแล้วก็ราคาย่อมเยานะครับทำให้ประชาชนในจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยสามารถนำเค้กเนี่ยกลับไปรับประทานหรือเป็นของฝากนะครับในช่วงเทศกาลปีใหม่ด้วยปีนี้ทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลกเขาขายเค้ก2แบบนะครับคือเค้กหน้าผลไม้แล้วก็เค้กครีมเนยขนาด1ปอนด์190บาทขนาด2ปอนด์เนี่ย360บาทดูคุณผู้ชมดูสินะครับน่ากินนะครับหรือว่าจะใหญ่ไปหน่อยนะครับก็สัก3ปอนด์ราคา540บาทส่วนคุกกี้ที่เห็นอยู่ครับก็จะมี2แบบคือคุกกี้เม็ดมะม่วงหิมพานต์แล้วก็คุกกี้ธัญพืชขายกระปุกละ125บาทครับ